วัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรากันอีกครั้งช่วงนี้น้องเบื่ออาหารค่ะเราก็เลยสั่งของเล่นมานิดหน่อยเพื่อให้น้องรู้สึกว่าชาเลนจ์ในการกินนิดนึงของเล่นก็คือเป็นอันนี้เลยมันจะเป็นที่ไว้สำหรับซ่อนอาหารเม็ดเข้าไปข้างในค่ะแล้วก็ให้น้องเนี่ยใช้จมูกดมๆซึ่งอาหารเม็ดที่เราเลือกใช้วันนี้ก็จะเป็นตัว Optilife Prime นะคะโดยในวันนี้เราเลือกมาเป็นรสไก่นะคะซึ่งตัว Optilife Prime เนี่ยเขาจะมีจุดเด่นในเรื่องของโมโนโปรตีนค่ะหรือว่าเขาทำมาจากโปรตีนชนิดเดียวเลยก็คือเนื้อไก่ล้วนๆไม่มีอย่างอื่นผสมนะคะแล้วก็เขาไม่มีธัญพืชผสมในสูตรอาหารอีกด้วยเหมาะกับน้องหมาที่แพ้ธัญพืชนะคะแล้วก็แพ้อาหารได้ง่ายต้องบอกก่อนเลยว่าทะเลเนี่ยเป็นน้องหมากินยากถ้าอาหารไม่หอมๆเขาก็จะไม่ค่อยกินค่ะแต่ว่าดูนี่สิตั้งใจหามากเลยอ่ะแล้วก็กินใหญ่เลยในช่วงแรกก็อาจจะงงบ้างว่ามันเล่นยังไงนะคะแม่ก็แอบช่วยอย่างใบสุดๆแล้วเริ่มหาอย่างเมามันมากเลยค่ะนี่เริ่มใช้เท้ามาช่วยเราด้วยสงสัยจะไม่ถนัดพอเห็นน้องเริ่มเอนจอยกับการกินแล้วก็สนุกกับการกินแม่ก็ดีใจค่ะนอกจากทะเลเนี่ยเขาจะเป็นน้องหมาเลือกกินแล้วเขายังมีผิวที่แพ้ง่ายอีกด้วยค่ะเวลาที่เจออาหารที่มีส่วนผสมของพวกธัญพืชอะไรเข้าไปเนี่ยผิวหนังของน้องก็จะเริ่มแดงตัว Optilife Prime เนี่ยก็เลยตอบโจทย์กับน้องทะเลมากเลยค่ะซึ่งตัว Optilife Prime เนี่ยนอกจากเขาจะมีรสไก่แล้วนะคะเขายังมีสูตรแซลมอนด้วยค่ะโดยทำมาจากเนื้อแซลมอนล้วนๆเลยค่ะไม่มีเนื้อไก่ผสมปนเปเลยเหมาะสำหรับน้องหมาที่แพ้ง่ายแพ้เนื้อไก่และธัญพืชแต่ยังต้องการพลังงานสูง Optilife นี่แหละค่ะตอบโจทย์มากๆเลยแล้วพบกับพวกเรากันใหม่ใน EP หน้านะคะบ๊ายบาย